ครับสวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นไทยในวันนี้ก็ต้องถือได้ว่าย่อกระแทกกระแทกหนักเหมือนกันนะเมื่อเช้าครับใช่ครับ15จุดครับก็แต่ว่าข้อดีคือยังยืนเหนือระดับ 1,450 จุดได้นะครับผมแล้วก็ยังมีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับผมเพราะนั้นดูแนวรับที่1450นะครับสำหรับตัวของ Set Index แล้วก็วางจุด Stop Loss นะครับเอาไว้สำหรับการเก็งกำไรนิดหนึ่งที่ 1,444 จุดครับถ้าหลุดตรงนั้นไปผมคิดว่าความเสี่ยงก็น่าจะลงแรงนะครับสำหรับตัวของตลาดหุ้นไทยครับอืมค่ะก็เป็นจังหวะกรอบตรงนี้นะฮะใช่ครับ1450เป็นแนวรับแล้วก็ยังคาดหวังการขึ้นไปแถว1480ครับการปรับตัวลดลงในวันนี้เพราะทางด้านเทคนิคหรือว่าเพราะปัจจัยอื่นฮะปัจจัยจากตัวของยูโรนะครับที่ว่าตัวของอาจจะมีการลดความสัมพันธ์กับประเทศไทยอะครับผมว่าอันนี้เป็นปัจจัยลบนะครับแล้วก็ทำให้ตัวของคสช.เนี่ยมีแรงกดดันจากต่างประเทศแทนละครับค่ะครับต่างประเทศแทนในประเทศเนาะใช่ครับค่ะทีนี้หุ้นในกลยุทธ์ของคุณธีรศักดิ์เมื่อเช้าเราตามบล็อกเล่ใช่ไหมฮะครับบล็อกเล่นะครับทดสอบ4บาท60นะครับแล้วก็เริ่มมีแรงย่อลงมาแต่ผมคิดว่าดูจากปริมาณการซื้อขายแล้วเนี่ยถ้าวันนี้ยืนได้แถวๆนี้หรือว่าปิด 4.60 คิดว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่ามีโอกาสขึ้นไปแถวๆ 4.80 หรือว่า5บาทได้สำหรับตัวของล็อกเล่ครับค่ะแล้วหุ้นที่ตามเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้มีนะครับพอดีผมไม่ได้จดตัววันสักครู่นะครับตัว E ค่ะอ๋อตัว E นะครับโอเคครับกติกาโปรนะคะครับตัว E นะครับทดสอบ 1.10 แล้วย่อลงมานะครับเพราะนั้นแนวรับ 1.02 กับ1บาทก็เป็นจังหวะเข้าไปซื้อใหม่นะครับเพราะว่าการทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยภาพในระยะยาวของ E ดูดีขึ้นครับผมค่ะก็ตามต่อนะใช่ครับ TG Pro แล้วค่ะตัวของ TG Pro นะครับเป็นลักษณะของการพักฐานนะครับก็ยังสามารถยืนเหนือเส้น200วันได้ต่อเนื่องเพราะนั้นยังลุ้นทดสอบ 0.60 ได้ครับโอเคยืนก่อนนะฮะก่อนที่จะทะลึ่งตึงตังนะฮะส่วนทางด้านบิวตี้ล่ะคะพูดอีกตัวนะฮะดิฉันจำได้เมื่อวานนะฮะเป็นภาพที่ระยะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าภาพใหญ่ผมยังมองว่ามีโอกาสทดสอบ25ได้แล้วก็การลงไปแถว21บาทก็คิดว่าอาจประมาณต่ำกว่า22เนี่ยก็น่าสนใจวันนี้ก็มีสัญญาณฟื้นตัวเกิดขึ้นเพราะนั้นระยะสั้นตัวของบิวตี้เนี่ยคาดหวังการทดสอบแนว24นะครับก็เป็นจังหวะขายทำกำไรได้ครับกรอบเทคนิคตัวนี้มีสัญญาณโกลเด้นครอสอะไรไหมฮะสัญญาณยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับเพราะว่าการกลับขึ้นมาเหนือเส้นค่าเฉลี่ย10กับ20วันได้ที่22บาทเนี่ยถือว่ายังเป็นจังหวะที่ดีอยู่สำหรับตัวของบิวตี้ครับอืมค่ะบิวตี้ก็น่าสนใจนะฮะอืมค่ะแล้วก็รายละเอียดอื่นๆนะฮะวันนี้มีหุ้นแนะนำตัวไหนคะวันนี้คงตามตัวของล็อกเล่นะครับเพราะว่าคาดหวังว่าทะลุ 4.60 ไปแถว 4.8 นะครับแล้วก็มีจุด stop loss ไว้นิดหนึ่งนะครับถ้าหลุด 4.50 ลงมาผมคิดว่าอาจจะต้องแบ่งขายตัวที่มีอยู่นะครับสำหรับตัวของล็อกเล่ครับค่ะค่ะก็ตามตัวเดิมครับบิวตี้ก็ถือต่อไปใช่ไหมฮะใช่ครับบิวตี้เดี๋ยวมีอะไรมั้ยพรุ่งนี้ก็ยังไม่มีอะไรครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการขยับขึ้นแต่ว่าวอลลุ่มยังค่อนข้างน้อยนะครับเพราะนั้นก็อาจจะขึ้นไปแล้วก็อาจจะมีแรงขายในระยะสั้นลงมาแต่ว่าไม่น่ากังวลครับค่ะค่ะไม่น่ากังวลนะคะค่ะหมดหรือยังคะหุ้นแล้วเนาะค่ะในส่วนของด้านทีเฟกต์ล่ะคะตัวของฟิวเจอร์นะครับเมื่อเช้านี้ที่ดูไว้เนี่ยมันตัวของS50 นะครับ M14 เนี่ยลงมาทำโลที่บริเวณ974นะครับหลุด976แต่ยังสามารถฟื้นเนี่ยกลับขึ้นไปได้นะครับเพราะนั้นคนที่มีโอเพ่นลองอยู่นะครับคิดว่ายังพอลุ้นนะครับไปทดสอบ984ถึง985ในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าช่วงท้ายตลาดเนี่ยย่อลงมาต่ำกว่า978นะครับผมคิดว่าคนที่มีโอเพ่นลองอยู่ขอขายแล้วเดี๋ยวถือเงินครับเพราะว่าเริ่มเห็นสัญญาณขายที่ค่อนข้างเยอะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยังไม่เห็นแรงสู้กลับเข้ามาครับผมโอเคค่ะทองคำค่ะทองคำตัวของทองมีแนวต้านนะครับอยู่ที่บริเวณ 1,330 เหรียญ นะครับเพราะนั้นการขึ้นรอบนี้ของตัวฟิวเจอร์อาจจะได้ทดสอบ 20,000 กับ 500แต่คิดว่ารอย่อแล้วค่อยโอเพ่นรอดีกว่าครับผมเหมือนเดิมนะใช่ครับใช่ครับใช่ค
ขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับ